หนึ่งเหตุผลหลักๆที่ทำให้คุณอะเหมือนจะเจอแล้วฝอที่จริงใจเหมือนจะเจอแล้วฝอที่โอเคสุดท้ายก็หายไปอีกแล้วสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงลองมาเช็คตัวเองนะคะคือเอมจะบอกเลยว่าการที่คุณน่ะจะมีแฟนฝรั่งหรืออยากได้แฟนฝรั่งจริงๆสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้หรือว่าสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องมีในทักษะนี้คือทักษะภาษาอังกฤษซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาสนใจคุณในรูปร่างหน้าตาแต่ว่าคุณน่ะไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้เลยมันจะเริ่มรู้สึกเบื่อค่ะอย่างตัวคุณเองเนี่ยถึงคุณจะชอบถึงคุณจะรักเขาเขาวิดีโอคอลมาคุณนี่แบบบางครั้งอ่ะคุณจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าเออกลัวพูดไม่ได้อ่ะไม่อยากจะรับเลยหรือว่าอ่ะรับแล้วรับแล้วทีนี้ก็คือแบบเฮ้ยยิ้มอย่างเดียวเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องได้แต่พยักหน้าหรือแบบก็ตอบมั่วๆไป yes 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 หมดเลยพูดอะไรไม่รู้ตอบ yes ไปก่อนเลยทีนี้อยากจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้จะตั้งคำถามยังไงไม่รู้จะสื่อสารยังไงตัวเขาเองก็รู้สึกอึดอัดแรกๆเขาอาจจะโอเคกับคุณอยู่นะคะเวลาที่แบบโอเคไม่เป็นไรคุณค่อยๆศึกษาและเรียนรู้แต่เมื่อเวลาผ่านไปคบกันไปทักษะภาษาอังกฤษของคุณน่ะก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังไม่พัฒนาขึ้นเขาจะรู้สึกว่าคุณน่ะไม่พยายามมากพอเวลาที่คุณไม่พยายามมากพอเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยจริงจังคุณไม่ค่อยจริงใจในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยทำให้จากรักที่จะกลายเป็นรักที่แฮปปี้เอนดิ้งนะคะจบไปอีกแล้วค่ะโค้ชขาจบไปอีกแล้วค่ะชวนไปอีกแล้วต้องมาเริ่มสตาร์ทใหม่อีกแล้วแต่คุณลืมแก้ไงว่าจุดที่คุณน่ะจุดนี้มันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์คุณแย่คือคุณอาจจะต้องไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดังนั้นนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงเอมมีคอร์สนะคะ Basic English สื่อสารได้มัดใจฝรั่งที่จะทำให้คุณน่ะสามารถเริ่มเรียนตั้งแต่แบบไม่เป็นภาษาเลยหรือไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยค่อยๆเริ่มพอเริ่มสื่อสารหรือพูดคุยกับเขาได้รู้เรื่องมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นในนั้นนะคะก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นเน้นในเรื่องการสนทนาและการพูดยังไม่ได้เน้นเรื่องแกรมมานะคะซึ่งการพูดเนี่ยแล้วก็การฟังคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาที่คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือคุยกับเขาได้คุณจำเป็นที่จะต้องฟังภาษาอังกฤษให้ออกก่อนในนั้นนะคะที่เอมสอนเนี่ยจะมีทักษะการฟังเยอะมากที่จะช่วยให้คุณน่ะฟังฝรั่งพูดรู้เรื่องแล้วคุณก็จะได้สำเนียงของต่างชาติซึ่งจะทำให้คุณสื่อสารได้นะคะแล้วก็จะมัดใจเขาทำให้คุณประสบความสำเร็จถ้าใครสนใจคอร์สนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะหรือสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้เนาะก็จะมีแอดมินตอบให้นะคะกดลิงก์ที่ TikTok ได้เลยหรือว่าที่เพจก็ได้ค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในเรื่องของความรักนะคะโค้ชเอ็มเป็นกำลังใจให้ค่ะ